สวัสดีครับกลุ่มเป็นบ้าน VP นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทําระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับหลังจากที่เราได้ทําระบบแสดงข้อมูลไปแล้วเพิ่มข้อมูลไปแล้วนะครับโดยมีการอัปโหลดนะครับที่เป็นภาพประจําตัวนะครับมีการให้เลือกเลเวลนะครับมีการทําระบบเช็คการเพิ่มข้อมูลสมาชิกซ้ำเข้าไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับพาทําระบบแก้ไขข้อมูลนะครับผมอ่ะนะครับ ตารางที่เราจะใช้ในวันนี้ในคลิปนี้ก็คือตาราง TBL Member ครับที่มีคอลัมน์11็ดคอลัมน์ด้วยกันนะครับทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ m underscore id เป็น primary key นะครับ m underscore user name เก็บ user name m underscore password เก็บ password m f name นะครับ m underscore f name คือคำนำหน้าชื่อครับอย่างเช่นนายนางสาวนะครับ m underscore name คือเก็บชื่อ m underscore l name ก็คือเก็บนามสกุล อีเมลนะครับมีอีเมลมีเบอร์โทรมี mimg เก็บ,บภาพประจําตัวนะครับ mlevel คือการเก็บสิทธิ์การใช้งาน,นครับอย่างเช่นเป็นแอดมินเป็นเมมเบอร์เป็นสตาฟนะครับเป็นบอสอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ mdate เอาไว้เก็บวันเวลาที่มีการเพิ่มสมาชิกค,คนนี้เข้ามาในฐานข้อมูลของเรานะครับรูปแบบการเแกบบ็แบบก็จะเก็บเป็นแบบ timestamp นะครับผมอ่ะนี่คือข้อมูลที่เราได้เพิ่มเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้น,นะครับมี แสดงภาพประจำตัวแสดงยูสเนมนะครับพาสิร์ไม่ต้องแสดงแสดงคำนั้นหน้าชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลแสดงเลเวลครับว่าเขาเป็นแอดมินเป็นเมมเบอร์นะครับอ่ามีอีเมลเบอร์โทรนะครับมีวันเดือนปีที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับมีคอลัมน์แก้ไขกับลบนะครับซึ่งยังทำงานไม่ได้นะครับเราจะทำระบบแก้ไขกันเลยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพอเราคลิกแก้ไขตัวนี้นะครับอ่ามันจะวิ่งมาที่ยูสเ อัปเดตฟอร์มนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทําไว้นะครับเราจะต้องให้มีการวิ่งมาที่ไฟล์หลักของหรักก็คือ m e uh, m b e r php นะครับซึ่งการทํางานการตั้งชื่อไฟล์ก็จะคล้ายๆกับที่มีการแก้ไขประเภทสินค้ากับสินค้านะครับอย่างเช่นตัวนี้หน้าแสดงสินค้านะครับเราคลิก Edit ะนะครับก็จะมีการลิงก์มาที่ไฟล์หลักของเขาก็คือ p i d php ส่งพารามิเตอร์ id เท่ากับ1มาคือส่ง id 1มาแก้ไขแล้วก็มีการส่งพารามิเตอร์ตัวที่2คือใส่แอนเข้าไปแ d d แอเท่ากับ edit นะครับเพื่อให้มีการเรียกฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลเข้ามานะครับผมอ่ะเรามาจัดการที่ไฟล์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลของเราก่อนก็คือ member underscore list php นะครับมาในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับนี่ไงผมทำ comment นะครับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์ตรงนี้เราเปลี่ยน นะครับเป็น member php นะครับส่งพารามิเตอร์ตัวแรก id นะครับ id ตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากับ row 0ูคือ primary key นะครับของตารางสมาชิกก็คือ m underscore id นั่นเองนะครับซึ่ง row 0ูก็คือคอลัมน์อันดับที่1นะครับในตารางนะครับผมแล้วก็มีการใส่คลาสที่เป็น btn ของ bootstrap นะครับ warning เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ btn xs นะครับคือให้ปุ่มมีขนาดเล็กลงนะครับ ข้อความนะครับก็คือใช้คาว่า edit อ่านะครับดูอีกรอบครับ m e m b e r p p p พารามิเตอร์ตัวแรกคือ ID เท่ากับ Row 0นนะครับในการทำปุ่มแก้ไขเราต้องมีการส่งพารามิเตอร์ตัวที่2ไปด้วยพิมพ์แอนเข้าไปครับแอนแอคเท่ากับ edit อ่านะครับเอาใหม่นะครับแอนแอคเท่ากับ Edit นะครับ ให้ดูชัดๆอีกรอบนึ่งครับนี่คือที่พิมพ์เข้าไปนะครับดูในส่วนของ s i n เกิลโคดนะครับ member.php เครื่องหมายคำถามนะครับพารามิเตรอร์ชดตัวแรกชื่อว่า id เท่ากับ row0 ก็คือคอลัมน์ันดับที่1ของตารางสมาชิกแล้วก็ andact เท่ากับ edit คือการส่งพารามิเตอตัวที่2ชื่อว่า act ส่งค่า edit ไปด้วยนะครับเพื่อไปทำเงื่อนไขในการเรียกฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราเซฟนะครับเรากลับมาที่ไฟล์หลักของเรา ก็คือไฟล์นี้ครับ member.php นะครับตอนนี้เราสร้างตัวแปร a c t รับค่า method get มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามี if a c t เท่ากับเท่ากับ add เพื่อเรียกฟอร์มที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับเราก็จะมีการเรียกฟอร์มแก้ไขเข้ามานะครับเราพมเมนเตอร์ลงมานะครับปิดการปิดพิมพ์นะครับ lf นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเื่อนไขสองคือตัวแปร a c t เท่ากับเท่ากับ edit ะนะครับแล้วก็ปิดกาเปิด enter นะครับปิดกาเกินตัวหนึ่งก็ปิดเข้ามานะครับในส่วนนี้ถ้า add นะครับเท่ากับเท่ากับ Edit หรือว่ามีการส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า edit มาเราจะให้มีการแสดงฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็คัดลอกตัว form add มาได้เลยนะครับวางเสร็จแล้วนะครับเราแก้ไขตรงนี้นิดนึงครับจาก form add เป็น form edit อ่านี่ครับผม นะครับลองเซฟแล้วก็มาลันหน้าเว็บเราดูครับคลิก Edit นะครับปั๊บนะครับผมอ่าส่งพารามิเตอร์หรือว่ามีการลิงก์มาที่ member php id เท่ากับ8 and a c t เท่ากับ Edit นะครับแต่ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าให้สังเกตตรงนี้เลย no such file or directory นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับก็แสดงว่ามันไม่มีไฟล์นี้อยู่ในระบบนะครับเพราะว่าเรา include มานะครับ include มาแล้วแต่เรายังไม่ได้สร้างไฟล์ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล นะครับสร้างฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฟอร์มต้นฉบับของเราครับที่มีในตารางาที่มีใน member form add ตัวนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราเซฟแอดครับไฟล์แล้วก็ Save a ดนะครับเปลี่ยนจากคำว่า edit เปลี่ยนจากคำว่า add เป็น edit ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิก save ครับ นะครับผมเปิดชื่อไฟล์นี้เข้ามานะครับ member underscore form underscore edit php นะครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับตรงที่เป็นหัวข้อหลักของฟอร์มนี้ก็คือจากคำว่าเพิ่มสมาชิกเป็นแก้ไขสมาชิกนะครับผมแล้วก็ตรง action form ตรงนี้นะ form action ที่มัน action ไปที่ form member underscore form underscore add underscore db php แล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็น edit ครับนะครับอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการตั้งชื่อไฟล์นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์เลยนะครับว่าจะตั้งยังไงนะครับผมไม่จะเป็นต้องตั้งตามผม100%นะครับแต่เวลาเรา action ไปนะครับก็ action ไปให้ถูกไฟล์นั่นเองนะครับผมลอง save ครับแล้วก็มา r e f r e s ตรงนี้ดูนะครับ refresh นะครับผม มีฟอร์มมาแล้วนะครับฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปครับคือการคิวรีข้อมูลนะครับอย่างเช่นเราจะแก้ไขสินค้าใช่ไหมครับอ่ะนะครับมันต้องโชว์ข้อมูลเก่าก่อนนะครับโชว์ข้อมูลเก่าก่อนนะครับซึ่งตารางเมมเบอร์นะครับยังไม่ได้มีการไปยุ่งกับตารางอื่นนะครับยังไม่ได้มีการไปจอยกับตารางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวอย่างจากฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขปปลเพียสินค้าครับเปิดขึ้นมาครับเพื่อเราจะเอาคิวรีครับผม ก็คือฟอร์มนี้นะครับอ่าไฟล์นี้ครับ p r d type underscore form underscore edit php นะครับผมคัดลอก query ตัวนี้ไปครับคัดลอกเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับเราปิดไปครับกลับมาที่ฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิกของเรานะครับผมวางโค้ดที่คัดลอกมาไว้ด้านบนนะครับผมเปลี่ยนจาก tid นะครับเป็น id ตัวพิมพ์ใหญ่ นะครับผมเพราะว่าเรามีการส่งพารามิเตอร์นะครับคลิก Edit อีกรอบหนึ่งเป็น ID ตัวพิมพ์ใหญ่มานะครับผมโอเ okay, ค error ด้านล่างอย่าเพิ่งไปสนใจนะเพราะว่าเรายัง q u r r y ไม่เสร็จนะครับอ่ะต่อมาครับเราใช้ select star from เราต้องเปลี่ยนชื่อตารางนิดหนึ่งนะครับตารางที่เราจะใช้ในคลิปนี้ก็คือตาราง TBL Member นะครับเรากลัวพิมพ์ผิดนะครับเรากลับมาที่ฐานข้อมูลของเรา คลิก browse ครั้งหนึ่งนะครับนี่ไง select star from double click ครับแล้วก็คัดลอกมาได้เลยะนะครับแล้วก็วางไปนะครับ select star from member ว่า r e tid นะครับ tid ของเราไม่มีนะครับของเราคืออะไรเอ่ยเราก็กลับไปดูที่ตาราง member ของเรานะครับคลิกดูที่ structure คอลัมน์แรกของเราคือ m underscore id ที่เป็น primary key นะครับผมเราก็ วางเข้าไปแทนตรงนี้ครับแทนที ID ดี d อมเดอร์สเท่ากับตัวแปร ID ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมในการสร้างตัวแปรเพื่อมาเพื่อมาเปรียบเทียบกับ ID นะครับเราจะใช้คำที่เป็นชื่อเดียวกันกับ r i เ a r y Key ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนให้ไม่เหมือนก็ได้นะครับแต่เวลาเราเรียกใช้นะครับผมต้องเรียกใช้ให้ถูกต้องถ้าพิมพ์ ID ตัวเล็กตัวพิมพ์เล็กก็ตรงแวรเท่ากับนี้ก็ต้องเป็น ID ตัวพิมพ์เล็กนะครับหรือว่า ตัวแปรนี้เราใช้ชื่อเหมือนกันกันกบ Prima r y key ก็คือ m id เราก็เรียกใช้ตัวแปรนี้ก็คือ m id นะครับให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเรามาสังเกตตรงตรงนี้ครับที่เป็นคอมเมนต์นะครับที่เป็นตัว Echo ด้านล่าง echo hl คือการเช็คดูครับว่า hl ตัวนี้มันได้ hl statement อะไรออกมานะครับผม ลงมาแล้วก็ exit นะครับอ่านะครับอยากจะให้เช็คทุกจุดนะครับจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละตัวแปรนะครับที่มาที่ไปของแต่ละข้อมูลมันเป็นมาอย่างไงนะครับผม refresh อีกรอบนึ่งนะครับ select star from t o u r e member where id เท่ากับ8นะครับซึ่ง matching นะครับหรือว่าตรงกับ id เท่ากับ8นะครับผมคลิกสมาชิก่ะผมคลิกแก้ไขนะครับ id ที่7มานะครับ ด้านบนนะครับส่งเมตอดเก็ที่เป็น id พารามิเตอตัวแรกครับเท่ากับ7มาก็คือเราส่ง id ที่7มาแก้ไขนะครับ select star from member อ่านะครับผมก็เป็น m id เท่ากับ7นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเอา exit มาไว้ด้านล่างที่เป็น print array นะเพื่อเช็คดูว่าตัวแปร row ของเรานะครับที่เราได้ตั้งในบรรทัดที่5เนี่ยมันได้ข้อมูลอะไรออกมานะครับนี่นะครับโค้ดตามนี้ นะครับเซฟแล้วก็มา refresh ครับนะครับนี่คือที่ได้ออกมานะครับมันจะมีนะครับ r o อ id area ที่0นะครับก็คือที่เป็นที่เป็น primary Key หรือว่า m i d นะครับมันจะบอกเลยว่า row ศูนย์คือ m i d row หนึ่งคือ username นะครับผมมันจะบอกข้อมูลที่เรามีการ p i น area ออกมานะครับเพื่อเป็นการเช็คว่า id ที่7นะครับใช้ข้อมูลนี้หรือไม่นะครับผมอ่ะเรากลับไปดูที่สมาชิกเรากรอบหนึ่ง ผมจะลองส่ง ID 6ไปนะครับ User Name เมเขาคือ M 3ตัวนะครับชื่อเขาคือตัวนี้นะครับอีเมลเบอร์โทรนะครับผมคลิก Edit อ่ะนี่นะครับ User Name นะครับนี่คือชื่อของเขานะครับมันก็เป็นการรีเช็คตัว q u e r y ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลไปใส่ในฟอร์มนะครับถ้าเราเห็นว่าโอเคทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วนะครับ ในส่วนนี้ครับเราก็ทำเป็นคอมเมนต์นะครับไฮไลท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็คอนโถแล้วก็สแลนะครับผมหรือว่าเป็นบน Mac นะครับก็ใช้ Command แล้วก็สแลเครื่องหมายสแลก็คือเครื่องหมายทับนั่นแหละครับผมทับสองทีนะครับผมนะครับมาเล่นในส่วนของเลเวลก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมรีเฟรชอีกรอบหนึ่งเราส่งข้อมูลมาแก้ไขแล้วนะครับใน ID ที่6 นี่นะครับ id ที่6นะครับเราจะต้องให้ข้อมูลเก่าแสดงในนี้ให้ได้ก่อนนะครับเริ่มเลยครับจากเลเวลตัวแรกเลยนะครับเลเวลตัวแรกนะครับเราต้องแสดงข้อมูลเก่าก่อนผมคัดลอกเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็มาดูว่าตัว m n d e r s c o r e level ของเรามีการเก็บข้อมูลยังไงนะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยครับ value ที่ส่งไป admin แล้วก็ staff นะครับโชว์เหมือนกันเลยนะครับ value กับ label ใน d a t a b าเบก็เก็บเป็นคำว่า Admin กับ s t สตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ Echo เลยครับ Echo Row แล้วก็ก้ามปูนะครับตรงนี้เราก็ดับเบิลคลิก M อมมุดสกอร์เลเวลมาใส่ะนะครับเพื่อเก็บเป็นลาเบลเพื่อเก็บเป็นแ a วลูนะครับตัว l a เบลเช่นเดียวกันนะครับเราก็คัลลอกตัว p ีไปได้เลยตัวนี้นะครับ แล้วก็มาใส่แทนคำว่าเลือกข้อมูลอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับเราลองคลิกดูผลลับนะครับ r e f ฟ e s ดูผลลับนะครับ s t a r f นะครับเรากลับมาดูว่า id 6เขาอ่ะเป็น s t a r f e ไหมนะครับเราดูที่ database ก็ได้ครับอ่าเรา browse นะครับ id ที่6นะครับสิทธิ์ของเขาคือ s t a r f นะครับผมเพื่อเป็นการเช็คดู หนคนเราเข้ามาปุ่มเซิร์ชได้นะครับ m d เท่ากับ6 enter นะนะครับนี่ครับเลื่อนมาดู column m d score l a v e l ของเขาสิทธิ์เขาคือ star โอเคครับมีการแสดงข้อมูลถูกต้องนะครับต่อไป username password นะครับ username ให้แสดงเฉยๆไม่ต้องแก้นะครับส่วน password เราเอาออกไปได้เลยนะครับเราจะต้องทำฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล password อีกฟอร์มหนึ่งนะครับเพราะว่า รูปแบบของพาสเวิร์ดเราเก็บเป็นรูปแบบของ md f i l e นะครับผมมีการเอามาเข้ารหัสอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแยกฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับตอนนี้เรามาจัดการส่วนที่เป็น Member, เมมเบอร์เราส่วนที่เป็น username แล้วก่อนครับให้แสดงข้อมูลที่เฉยแต่ห้ามแก้นะครับเราจะมีการใส่ตัว attribute เพิ่มเติมคือ disable เข้าไปผมวักนะครับผมพิมพิมพ์ value ครับอ่าแล้วก็ t t echo row นะครับเหมือนเดิม ด้านในตรงนี้เราก็วางคำว่า username ไป m username ลอง refresh นะครับถ้า refresh อันนี้มันแก้ไขข้อมูลได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำระบบนะครับมีการ f ิกว่าห้ามแก้ไข username นะครับเราก็ให้แสดงแต่ไม่ให้มีการแก้ไขนะครับให้ใช้ข้อมูลเดิมแล้วก็พิมพ์ disable ไปครับผมแท็กนะครับตัว attribute ตัวนี้นะครับ this นะครับ disable นะครับ จากนั้นลอง r e f r e s ดูครับนะครับมันก็จะป้องกันป้องกันการแก้ไขป้องกันการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับเราปิดไปเลยครับเอาออกไปเลยวิธีเอาคลาสออกนะครับเอาตัว input ออกตัวนี้นะครับวิธีเช็คนะครับเพราะว่าเรามีการใช้ตัว bootstrap c คลาสของ bootstrap ที่ใช้ในการจัดการฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเช็คตรงนี้ครับนะครับ d i e p class form group นะครับผม เช็คดูคําว่าปิดตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็ลบทิ้งทางชุดครับนี่ครับผมอ่ารีเฟรชนะครับพาเวิสุดออกไปแล้วต่อไปนะครับคำนำหน้าชื่อก็จะแสดงเหมือนกันกับ u s e r ซอร์เนนะครับใช้ตัวเดียวกันเลยโทษทับใช้ตัวเดียวกันกับเลเวลนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายสุดของเราคือคัดลอกมาเลยครับตัวนี้ครับ อ่าออปชันของ m underscore level นะครับมาใส่แทนนะครับใส่แทนวางเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเรา double click ตัว input type name ตัวนี้นะครับ input name ก็คือ name แล้วกับ m underscore f name มาใส่แทน m underscore level ตัวนี้นะครับนะครับใส่ให้ถูกที่นะครับเสร็จแล้ว refresh ดูทีละจุดนะครับเป็นนางสาวนะครับต่อไปชื่อนามสก,กุลอีเมลเบอร์โทร นะครับแล้วก็รูปภาพนะครับอ่าผมไปคัดลอก Val u e มาเลยครับของ user name นี่ครับอ่า v a l u e คัดลอกมาเลยครับเพราะว่ามันเป็น input type text เหมือนกันนะครับแล้วก็วางให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาแก้ที่หลังแล้วก็เบอร์โทรนะครับเมื่อกี้เราวางไปตั้งแต่ name นะครับคัดลอกชื่อของอลัมน์แล้วก็มาวางแทนครับ แล้วก็แอลเนมคือนามสกุลเหมือนเดิมครับคัดลอกชื่อแล้วก็มาวางแทนอีเมลเหมือนเดิมครับคัดลอกแล้วก็มาวางแทนเบอร์โทรก็เหมือนกันครับคัดลอกแล้วก็มาวางแทนนะครับอ่ะโอเครูปภาพค้างไว้ก่อนนะครับเราลองมาเช็คอ่าชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรครับนะครับโชว์ข้อมูลเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราต้องมีการโชว์ภาพเก่านะครับโชว์ภาพเก่า นะครับด้วยนะครับในฟอร์มนี้นะครับว่าภาพเก่าภาพของโปรไฟล์เก่าเราใช้ภาพไหนนะครับอ่ะเรามาดูตรงในส่วนของการแสดงภาพนะครับหรือว่าการเลือกภาพอ่าเลือกภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์นะครับอ่ะผมพิมพ์ข้อมูลเข้าไปว่าภาพเก่านะครับแล้วก็ br ตรงนี้เราจะแสดงภาพเก่าเราก็ต้องมีการเปิดแท็ก img src นะครับ แล้วก็กําหนดความกว้างนิดหนึ่งสัก2 0 0 p พิกเซลนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะดูได้ไงว่าภาพภาพของเรานะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนวิธีดูเราไปดูที่ member underscore list ครับเพราะว่ามีมีต้นแบบอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งใกล้ทำใหม่ทุกครั้งนะครับอะไรเราคัดลอกได้เราก็คัดลอกนะครับนี่ครับเราเช็คจากตรงนี้ได้เลยครับนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ img นะครับเราก็คัดลอกมาแค่นี้ก็พอ จุดจุดสลคือการออกไปข้างนอก folder admin 1หนึ่งระดับนะครับพูดง่ายๆก็คือ folder mimg อยู่นอก folder admin นั่นเองนะครับคัลลอกเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่ member form edit นะครับวางเข้าไปตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ครับส่งโค้ดให้ดูนิดนึง e c h o row แล้วก็ตรงนี้ก็คือใช้ชื่อคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บภาพครับ วางเข้าไปนะครับก็คือ m-score i m เเพื่อมีการแสดงภาพเก่าด้วยนะครับในฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิกคลิกรีเฟรชครับอนะครับมาแล้วครับเรารีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาที่สมาชิกครับ id 6ครับอนะครับถ้าเราคลิก id 7มาอนะครับก็จะแสดง id 7นะครับผมเสร็จแล้วนะครับตรงฟอร์ม Choose File หรือว่ามีการเลือกภาพใหม่เข้าไปตรงนี้นะครับเราก็ ใส่ข้อความให้เขานิดหนึ่งนะครับเลือกภาพใหม่หาเลือกภาพใหม่แล้วก,ก็ br เปิดแท็ br ขึ้นมาเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ครับอ่านะครับพอเราคลิกเพิ่มข้อมูลนะครับมันไม่ใช่ปุ่มเพิ่มข้อมูลมันคือปุ่มบันทึกข้อมูลหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวแก้ไขไฟ์ลภาพตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีการเลือกภาพใหม่ เราก็ใช้ภาพเก่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ขึ้นคำนี้นะครับให้มีการเลือกไฟล์นะครับสิ่งที่เราต้องไปเอาออกคือ r e q u r r e ตรงนี้ครับที่ใน i n p u t i n p u t t y ไ e f ฟ l e นะครับเอาออกไปก่อนแล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับปุ่มเพิ่มข้อมูลเราเปลี่ยนเป็นคำว่าบันทึกนะครับันทึกข้อมูล่ะ refresh นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการส่ง hidden field ไปครับ hidden field เราจะมีคล้ายๆกับตัวที่เป็นของสินค้านะครับเพราะว่าเรามีการส่งภาพเก่าไปด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถกลับมาดูนะครับที่ฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขสินค้าของเราก็คือ p d form edit นะครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลไหนที่มีการเพิ่มลบแก้ไข,ไขคล้ายๆกันนะครับเราสามารถไปเปิดดูตัวอย่างแล้วก็ไปคัดลอกโค้ดมาได้เลยนะครับมาดูส่วนของการส่งภาพเก่าไปนะครับอ่ะนี่ครับผม ผมคัดลอกมาทั้งทั้งส่วนที่เป็นของ Hidden Field ของ p r i m a r i k e y ที่จะเอาไปเทียบเลยแล้วกันครับคัดลอกมาสองอันนะครับคัดลอกเสร็จผมมาวางตรงนี้ครับก่อน Button เหมือนกันอ่ะ Hidden ตัวแรกนะครับผมอ่ะ Hidden ตัวแรกนะครับก็คือ m u n d e r s c o r e MG นะครับเราก็คัดลอกมาแก้ไขอ่ะเปลี่ยน name เป็น2 เปี่ยนเนมเป็น2นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น mng MM นะครับแล้วก็ Primary key ของเราคือ m id นะครับ m id ตัวนี้อ่านี่นะครับผมอธิบายอีกรอบนึงครับตัว hidden f i l ตัวแรกคือเราส่งภาพเก่าไปด้วยเพื่อเป็นเช็คเพื่อเป็นการส่งไปเช็คนะครับว่าถ้าไม่มีการอัปโหลดไฟล์ภาพใหม่เข้ามาใน input type file ตัวนี้นะครับก็คือให้ใช้ภาพเก่า ะนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องมีการทําแบบนี้ครับแล้วก็ hidden ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะส่ง id ของสมาชิกไปเทียบด้วยนะครับว่าเราเอา id ไหนไปแก้ไขนะครับส่งไปเทียบในสคริปต์เราด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูส่วนของการแอคชั่นที่ tag form ของเราครับ tag form ของเรามีการแอคชั่นไปที่ form member _ form init db php นะครับ เรายังไม่มีไฟล์นี้ครับเพราะว่าเรายังไม่เคยทําระบบแก้ไขสมาชิกมาก่อนผมไฮไลท์เพื่อคัดลอกชื่อไฟล์ครับผมเสร็จแล้วครับผมมาที่ไฟล์นี้ครับ member underscore form underscore add underscore db php ผมเซฟแอดนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก save add. เซฟแอดนะครับผมวางชื่อไฟล์ที่ผมคัดลอกมาเพื่อทำสคริปต์ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลครับก็คือ member_form_edit.php d b นะครับผมผมคลิกเซฟนะครับจากนั้นนะครับผมก็เปิดคอมเมนต์3จุดตัวนี้นะครับอ่านะครับจากนั้นผมก็ลองรีเฟชหน้าฟอร์มตัวนี้ผมคลิกบันทึกข้อมูลนะครับดูสิ่งที่ส่งมาครับนะครับ ถ้าเราลองไล่ดูนะครับส่วนสนี้จะมีหมดแล้วนะครับที่เราทําการรับค่าจากเม t ด o ่อโพสต์มาก็คือตัวนี้นะครับเราทําไว้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มมานะครับอีก2อันก็คือ m underscore m d 2แล้วก็ m id ครับ2อันนี้ส่งเป็น input hidden มา type hidden มานะครับเพื่อเอามาเช็คนะครับเราก็มาสร้างตัวแปรเพิ่มครับตัวแรกครับ m underscore m g 2ครับ ผม Enter ลงมาผมใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอียรหนึ่งก็คือ M.I.D. นะครับก็ว่างเหมือนกันแล้วก็เท่ากับเนธตอดโพลเราคัดลอกมาได้เลยครับนะครับในช่วงแรกๆเราอาจจะทำแบบช้าๆนะครับให้เราเข้าใจนะครับช้าได้นะครับแต่ให้ชัวร์นะครับเมื่อเราแบบเชี่ยวชาญแล้วนะครับ ในหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะสามารถเขียนโค้ดได้หลายหน้ามากๆหลายไฟล์มากๆนะครับผมสำหรับคนที่เคยนะครับใช้บริการสอนของผมนะครับก็จะเข้าใจว่านะครับใน1ชั่วโมงเราสามารถเขียนโค้ดได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือใช้เทคนิคที่ผมทําคลิปสอนอยู่ในตอนนี้แหละครับนะครับผมมาต่อครับ username เราบอกไปแล้วว่าเราไม่ได้แก้ไขนะครับที่ไม่ได้แก้ไขเพราะว่าเราทําเป็น disable ไว้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ลบทิ้งไปแล้วไม่ได้ใช้พาส,สเวิร์ดเหมือนกันนะครับเราไม่มีฟอร์มอินพุตที่ใช้ในการแก้ไขพาส,สเวิร์ดนะเพราะว่าเราเราไปทําเพิ่มอีกคลิปหนึ่งนะครับเราก็ลบทิ้งส่วนตัวอื่นได้ใช้หมดนะครับ่ะแล้วก็ตัวสคริปต์ที่ใช้ในการอัปโหลดรูปภาพนะครับยังใช้เหมือนเดิมครับอ่านะครับ if นะครับ if ตัวนี้เงื่อนไขถ้าตัวแปรอัปโหลดนะครับที่รับค่ามาจาก M อ็มเดอร์สก G ที่มีการอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับก็คือตัวนี้ นะครับถ้าไม่เท่ากับค่าว่างก็คือให้มีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาในในโฟลเดอร์งานของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับตามที่ได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลสมาชิกนะครับแต่เราจะมีการพิมพ์ L เพิ่มครับเหมือนกับฟอร์มแก้ไขสินค้าเลย L ปดกาเปิดปิดนะครับเอาตัวแปร new name ตัวนี้มาอยู่ในเงื่อนไข L เท่ากับด้วย IMG 2ครับ อ่านะครับเพราะว่าเราส่งชื่อเก่ามาด้วยนะครับ mmg 2คือชื่อภาพเก่านะครับภาพเก่าที่เราส่งมานะครับอย่างเช่นผมคลิกบันทึกนี่ครับภาพเก่าของเราอ่านะครับโอเคต่อครับผมอ่านะครับอธิบายอีกรอบนึงครับเรารับค่าเพิ่มมา2ตัวแปรตัวนี้นะครับแล้วก็สคริปต์ที่ใช้ในการแก้ไขการอัปโหลดภาพ ัวสมาชิกนะครับผมพิมพ์ L เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการใส่ตัวแปรนะครับ new name เท่ากับ img 2คือ,อตัวแปรที่ใช้ในการส่งภาพเก่ามานะครับส่วนการเช็คข้อมูลซ้ำไม่ต้องใช้แล้วนะครับเช็คซ้ำจนถึงปีก,กา L นะครับลบไปแล้วก็ปิก,กาของเช็คเช็ค duplicate ก็ลบทิ้งไปนะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขครับ ที่เราคอมเมนต์ไว้ว่าเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลเราก็เปลี่ยนเป็นอัปเดตนะครับอัปเดต Data อะไรก็ว่าไปครับสามารถใส่คอมเมนต์ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับต่อมาในส่วนของ sql statement ครับเราแก้ไขนะครับจากคำว่า insert into เป็น update set อัปเดตชื่อตารางแล้วก็พิมพ์คำว่า set นะครับเราจะแก้ไขข้อมูลในตารางนี้นะครับไม่ต้องมีวงเล็บเปิดปิดนะครับไม่ต้องมี value นะครับ ลบวงเล็บทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของคอมม่าตรงนี้ผมเปลี่ยนลบทิ้งเปลี่ยนเป็นคำว่าเปลี่ยนเป็นเท่ากับนะครับขอไปแบบไวๆนะครับะนะครับอะไรที่เราไม่ได้แก้ไขเราลบทิ้งนะครับอย่าลืม username password ลบไปนะครับตัวแปรด้านล่างด้วยนะครับลบไป ะนะครับได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราลองดับเบิลคลิกตรง m underscore f เนี่ยเป็นการเช็คนะครับว่ามันเท่ากันไหมถ้าเราดับเบิลคลิกด้านบนนะครับด้านล่างจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการเช็คว่าชื่อข้อมูลเราถูกต้องนะครับยกเว้นที่เป็น m underscore mg ก็คือภาพสมาชิกนะครับที่เราเปลี่ยนเป็นตัวแปร new name นะครับจากนั้นวิธีบ้านๆของผมทาให้การแก้ไขโค้ดเราเร็วขึ้นนะครับพิมพ์โค้ดเราเร็วขึ้นคือไฮไลท์ครับหรือว่าคลุมดําลากเข้ามาไว้ หลังเท่ากับนะครับที่มันตรงกันนะครับกับชื่อคอลัมน์และชื่อตัวแปรนะครับนี่คือที่มาของคำว่า1ชั่วโมงเราสามารถเขียนโค้ดได้เยอะมากนะครับเราจะไม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ทุกตัวนะครับอะไรที่มีอยู่แล้วเราก็เรียกมาใช้ะนะครับจัดโค้ดนิดนึงมีการใส่ ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อคอลคมน์แลวก็ชื่อตัวแปรที่มีการแก้ไขข้อมูลต่อมาเราต้องมีแวร์ด้วยครับแวร์คือเงื่อนไขนะว่าเราจะเอา id ของคนไหนมาแก้ไขเพื่อเป็นการเอามาเทียบครับนะครับข้อมูลแก้แต่ id ไม่แก้ id เอาไว้ในการเทียบข้อมูลเท่านั้น r i m ม r y k ค y ของเราคือ m underscore id เท่ากับ d sign m id นะครับ sign m id มาจากไหนนะครับมาจากนี่ครับนี่ไงครับที่เราได้รับเข้ามา นะครับในฟอร์มแก้ไขก็คือที่เราทําเป็น hidden field นะครับตัวนี้นะครับว่าเราส่ง id ไหนมาเทียบในการแก้ไขข้อมูลนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับชื่อตัวแปรตรงกันชื่อคอลัมน์ตรงกันนะครับสบคริปตท,ที่ใช้ในการแก้ไขรูปภาพนะครับภาพโปรไฟล์มีการแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับมีการใส่ l ใส่ new name เท่ากับ m m g 2 ะนะครับ h c e l state ม n นมีการเปลี่ยนนะครับเป็น u p d เดต t b l set แล้วก็ชื่อคอลัมน์เท่ากับด้วยชื่อตัวแปรที่จะใช้ในการแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็ where ด้วยเงื่อนไขคือเอา m id นะครับที่เราส่งมามาแก้ไขนะครับผมเสร็จแล้วจัดโคดนิดนึงอ่ะด้านล่างครับเปิด print array ที่เป็น h c l เราจะเช็คดูครับว่ามันมีการแก้ไขข้อมูลอะไรเข้าไปบ้างนะครับส่วนด้านบนเราก็ทำ comment ไป นะครับต่อไปเรามาทดสอบสคริปต์ของเราครับแบ็กกลับไปนิดหนึ่งครับนะครับผมเปลี่ยนพิมพ์ข้อมูลเพิ่มครับใส่เลขหนึ่งเข้าไปตรงชื่อนามสกุลอ,อีเมลด้วยนะครับแค่นี้นะครับสามอ่าสีสาจุดด้วยกันก็คือ name l name อีเมลนะครับใส่เลขหนึ่งเข้าไปผมคลิกบันทึกะนะครับอัปเดต Member Set นะครับนี่คือชื่อคอลัมน์นี่คือ Value หรือว่าค่าที่เราส่งมาเป็น Staff 1เป็นนะครับมีเลข1ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงอีเมลก็มีเลข1ด้วยอ่ะนะครับผมสคริปต์ทำงานได้ครับเราลองรีเฟรชหน้านี้อ่ารีเฟรชสักสอาครั้งนะครับโอเคครับขึ้นนะครับข้อมูลที่มีการอัปเดตล่าสุดนะครับอีกรอบนึงครับอ่าพิมเลขศูนย์สัก3ตัวนะครับตรงชื่อแล้วก็นามสกุล อ่ะนะครับคลิกบันทึกข้อมูลอ่ะนะครับมีเลขศูนย์เพิ่มมา3ตัวนะครับแบ็กกลับไปครับรีเฟรชครับอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนรูปใหม่นิดนึงครับอ่ะรูปที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับเอารูปคนนี้แล้วกันนะครับคลิกบันทึกข้อมูลนะครับผมคลิกแบ็กแล้วก็รีเฟรชอ่ะนะครับมีการแก้ไขภาพ ถ้าไม่มีการเลือกภาพใหม่หรือว่าอัปโหลดภาพใหม่เข้าไปก็ยังใช้ภาพเก่านะครับคลิกบันทึกโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับอ่ะนะครับรีเฟซกลับมาข้อมูลทุกอย่างเหมือนเดิมต่อไปเปลี่ยนเลเวลครับเช็คดูทุกจุดจากสตาร์ฟเป็นแอดมินนะครับผมคลิกบันทึกปั๊บนะครับอ่ะนะครับเลเวลเราเปลี่ยนเป็นแอดมินแบ็กกลับไปครับ อ่านะครับรีเฟซนะครับรีเฟซน่าแก้ไขเลเวลเปลี่ยนเป็นแอดมินนะครับต่อไปคำนำหน้าชื่อนะครับจากนายเป็นนางสาวนะครับจากนั้นก็คลิกบันทึกข้อมูลอ่านะครับ M อ n d e s F name เป็นนางสาวแล้วนะครับเราคลิกแบ็คกลับไปแล้วก็รีเฟซนะครับเพื่อดูข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด เป็นนางสาวนะครับโอเคนะครับสคริปต์เราทำงานได้ครบทุกจุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาจัดการตรงนี้ต่อครับทำงานได้แล้วครับทำเป็นคอมเมนต์ไปในส่วนของจาวาสคริปต,ต์ตัวนี้นะครับ alert ว่าเพิ่มข้อมูลสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นแก้ไขข้อมูลสำเร็จใช้คาว่าแก้ไขหรือว่าปรับปรุงก็ได้นะครับปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับให้วิ่งกลับไปที่ member php ที่ไฟล์หลักนะครับหรือว่าอยากให้มันเด้งอยู่ในหน้าแก้ไขหน้าเดิมนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปที่แก้ไขข้อมูลสินค้าได้ครับอันนั้นทําเป็นตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคครับเรามาทดสอบสคริปต์เรา100%ครับผมคลิกที่เมนูสมาชิกค,ครับผมแก้ไขสมาชิก ID 8ผมเปลี่ยนชื่อเข้าไปเลยแล้วกันแอดมิน นามสกุลก็เปลี่ยนเป็นเดบันบ้านนะครับผมเปลี่ยนเป็นนายนะครับเปลี่ยนชื่อลูกเป็นผู้ชายนะผู้ชายนะครับผมเสร็จแล้วเราคลิกบันทึกแก้ไขข้อมูลสําเร็จปับ๊บนะครับผมนี่ครับมาแล้วนะครับนายแอดมินนามสกุลเดบันบ้านาน,นะครับผมนะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับคลิป สอนการทำระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะครับสำหรับกลุ่มเดลบ้านๆ VIP นะครับเดี๋ยวจะมีโค้ดนะครับแปะไว้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์ของคลิปนะครับผมสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดลบ้านๆ VIP นะครับก็จะมีเงื่อนไขการเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ด้านล่างของคลิปที่อยู่ใน YouTube นะครับโอเคครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพาทำระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิกแก้ไขที่เป็นพาสเวิร์ดอย่างเดียวนะครับผมเจอกันครับ